ามมวยเวทีลุมพินีครับชมใหม่ครับนี่แหละครับแฟนคลับของมวยไทยนะครับไปชมไปเจอกันเพียบทีเดียวประเดิมเริ่มต้นกันที่มวยคู่นี้ครับทางด้านของยางทนยอดอัศวินทรานสปอร์ตหรือว่ายางทนสิบปานนท์เจอกับทางด้านของเพชรกรัฐกิจเมืองนนท์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดวิสุทธิ์ที่อุปการส่วนคู่ที่ชกเป็นคู่แรกสุดเลยนะครับก็คือหยกเพชรยอดอัศวินทรานสปอร์ตหรือว่าหยกเพชรสมพงษ์มาตาพุทธก็เอาชนะจอมโหดสกามิไปนะครับดูคู่นี้กันครับปล่อยตัวมายก3ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่น้ำเงินครับได้เปรียบ 2-1 ต่อแพ้นะครับทางด้านของเพชรกรัฐความเป็นมวยเยอะกว่าแน่นอนครับแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างเยอะครับบางแข้งซ้ายครับเพชรกรัฐลูกหลานจากแดนอีสานครับส่วนยางโทนก็ภาคตะวันออกวางแข้งซ้ายครับวางซ้ายแล้วก็คาครับแม่ยางโทนเดินโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับยางโทนดูครับดูลูกฉลาดครับทางด้านของเพชรกรัฐจิตเมืองนนท์ครับโดยทีมงานคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็อุ่นอ้วนเมืองนนท์ครับโยนเข่าขวาไม่ถึงนะครับแต่ว่าโดนดักเข่าซ้ายของเพชรกรัฐครับยางโทนอ้าวแฟนคลับของคุณเล็กสมสกุลนะครับมวยหูชื่อดังนะครับ0804474151ครับเป็นกำลังใจให้กันและกันครับแข้งซ้ายครับโอ้โหแล้วคอตกอีกต่างหากครับยางโทนอ้าวชุดใหญ่แล้วครับทางด้านของเพชรกรัฐครับเตะขาต่อยหมัดมาครับเตะขาครับโอ้โหถอยต้องถอยแล้วครับต้องถอยแล้วครับแม่เดินอยู่ดีๆครับแทงครับทางด้านของเพชรกรัฐครับตีครับตีโอ้โหตีมันเลยครับมันแล้วครับมันพยาค่ะกรรมการวิสุทธิ์แยกออกมาเพชรยางโทนเดินครับเดินครับตอนนี้เดินเข้าไปโดนนะครับยางโทนสิบปานนท์เดิมครับกำปั้นซ้ายวางแข้งซ้ายครับโอ้โหต่อยไม่โดนครับยางโทนขวางแทงขวาแทงซ้ายครับแต่ว่าเพชรกรัฐก็เนี่ยครับยกบังไม่เท่านั้นแหละครับทำให้ยางโทนตีไม่เข้าน้องใหม่ไฟแรงครับมุมจอเลยนะครับแฟนคลับของหนุ่มหมอชิดครับมีตัวเด็ดให้เล่นนะครับภาคทุกช่องนะฮะภาคทุกช่องรวมไปถึงช่องฟาร์มชาแนลรวมไปถึงทุกๆเวทีด้วยครับ0846826588บนเวทีครับยางโทนเดินครับแม่นะครับมวยสูงยาวกว่าตอนนี้ก็เนื้อง่าครับเนื้อง่าก็มากันเยอะนะครับวันนี้282ชีวิตครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับในการประเดิมเริ่มต้นเอาละครับยกที่4ปล่อยตัวมาน้ำเงินได้เปรียบ 5-2 ยังอยู่ที่เพชรกรัฐนะครับจิ๋วแต่แจ๋วครับยางโทนต้องเดินแล้วครับเดินแทงแล้วก็ต้องแทงให้โดนนะครับแทงให้โดนแทงให้ได้ถ้าเกิดอยากจะได้อยากจะโดนก็ต้องรีบเดินแล้วครับมีอัดฉีดยางโทนนี่ไหลกำปั้นแล้วนะครับเดินเข้าหาครับยางโทนนี่เป็นยก4นะครับเพชรกรัฐต้องตั้งรับพันละวันแล้วครับเนี่ยครับขวางด้วยซ้ายครับยางโทนตีอาจยังตีได้ไม่ชัดเจนนักครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับแยกออกมาวางซ้ายครับโอ้โหแม่แกเปิดซี่โครงรับเลยครับทางด้านของยางโทนนะครับไม่ใช่เหล็กแหมโดนบ่อยๆมียุบมีย่นได้กรรมการวิสุทธิ์แยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับกำปั้นครับวางแข้งเอาไปยันจะบวกหมัดดันเข้าเชือกคอแข้งซ้ายครับเพชรกรัฐซ้ายราคาครับแทงขวายัดซ้ายครับกำปั้นซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับนี่แหละครับวิเคราะห์วิจารณ์มวยจากผมเองนะครับส่งถึงโทรศัพท์ของท่านครับดอกจัน487-608-911ก็ไปก็รับวิเคราะห์วิจารณ์ทุกๆวันนะครับจันถึงศุกร์รวมไปถึงมวยตู้เสาร์อาทิตย์พอรับวิจารณ์เสร็จปุ๊บก็แนะนำเลยนะครับเว็บไซต์ราคามวย .com ครับรับรองครับว่าสมบูรณ์แบบแน่นอนครับคุณภาพเชื่อถือได้ครับเชื่อถือได้
ได้นี่สำคัญมากนะครับความเชื่อถือเนี่ยครับ0885223400 400 แล้วก็ 500โทรไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนดูได้โอ้ยแข้งขวาครับยานทนเสียบเข่าซ้ายครับเพชรกระหลัดพยายามโต้ด้วยแข้งเอาแข้งซ้ายครับเพชรกระหลัดยานทนตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับยานทนตีก็ยังมีได้มีโดนนะครับยางโทนเนี่ยครับไล่ขาครับเพชรกระหลัดแต่ทีมงานของยางโทนบอกว่าให้ขึ้นคอเลยครับสูงยาวกว่าแล้วไปรัดใต้ปีกอย่างนั้นมันโอ้ยโดนกับบั้นครับโดนกับบั้นพลิกมาตีเข่าซ้ายครับเพชรกระหลัดหัวหลุดออกนอกเชือกหน่อยครับโอ้แต่กองเชียร์ของทีมงานของยางโทนครับภาคตะวันออกนี่ก็เชียร์กันสุดริมที่ประตูครับมาวางแข้งครับเพชรกระหลัดวางแข้งคืนดันออกครับหมดยก4ครับเห็นเป็นยังไงครับพี่น้องแฟนมวยครับราคาอยู่ที่เสมอแดงแล้วนะครับขยับเปลี่ยนฟังไปอยู่เสมอแดงครับแต่ไม่ได้รู้ว่าทุกคนก็ไม่ได้รู้นะครับว่ากรรมการให้คนคะแนนยกไหนแบบไหนยังไงครับแต่ที่รู้ที่เห็นนี่ก็แหมยก3นี่เพชรกระหลัดก็ได้เยอะยานทนก็ตีขึ้นมาครับราคากลับมาเสมอแดงยังครับยังไม่ชัดเจนครับทีขวาครับยานทนวางแข้งซ้ายครับเพชรกระหลัดเพชรกระหลัดตีเข่าซ้ายตีเข่าครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับยานทน